มี่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงบรรยากาศกลางแบบว่าธรรมชาตินะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่บริเวณถนนสายบายพาสนะครับเป็นช่วงบรรจบสายเอเชียนะครับนะครับเป็นช่วงที่บรรจบกันตรงนี้เรียกว่าร้านครัวชายทุ่งร้านครัวชายทุ่งเนี่ยมีกับข้าวที่จะเป็นอาหารป่าหรืออาหารพื้นบ้านแบบง่ายๆนะครับตามวิถีสไตล์คนอยุธยานะครับแล้วก็ราคาที่สำคัญถูกและดีฟรีไม่ฟรีนะถูกและดีแล้วก็ไม่แพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอาหารรสชาติอร่อยทำสดสะอาดใหม่บรรยากาศฟินเวอร์มากคือวันนี้ก็เลยมาลองทานดูนะครับเป็นร้านเปิดใหม่อย่างแรกเนี่ยคือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งที่นี่เนี่ยดูดิโอ้โหไม่ใช่หลานกุ้งนะคะคือแบบเนี่ยไล่โควิดได้อย่างดีเลยดูสิเครื่องสมุนไพรมาเต็มที่เลยเนาะตะคงตะไคร้ใบมะกรูดมาเลยมะนงมะนาวแซ่บโอ้ยกลิ่นมะนาวแซ่บอันนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือผัดฉ่าปลากระเบนนะคะผัดฉ่าปลากระเบนผัดฉ่าปลากระเบนไม่เท่าไหร่แล้วก็มาต่อที่ปลาซิวทอดนะคะปลาซิวทอดที่นี่โอ้โหปลาตัวใหญ่มากเดี๋ยวนี้ปลาซิวไม่ค่อยเห็นคนทำแล้วเนาะแต่ที่นี่ปลาซิวตัวใหญ่และที่นี่พิถีพิถันในการทอดมากกรอบกินได้ทั้งตัวเป็นแคลเซียมที่ดีอย่างอาหารพื้นบ้านอันนี้ไม่ใช่อาหารซิ่งคิดนะคะไข่เจียวที่นี่ฟูดูดิสีสวยมากน้ำมันแทบจะไม่มีเลยนะคะวิถีไทยเดิมคนอยุธยาต้องทานคู่กับน้ำปลาน้ำปลาที่นี่สะอาดสดอร่อยวันนี้ก็เลยกินกันอย่างง่ายๆคือในสภาวะที่กรุงเทพมหานครก็ยังต้องปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เลยมาอยุธยาอยุธยาก็เลยจะเป็นที่ที่แบบเป็นอีกทางเลือกนึงมีหลายร้านนะแต่เราอยากให้ทุกคนได้แบบว่าอยู่บรรยากาศชายทุ่งแบบเนี้ยมันฟินอ่ะอากาศโล่งโปร่งสบายมากเลยตอนแรกขับรถมาง่วงมากคือแบบว่าพอมาเจอบรรยากาศธรรมชาติกลับไปจะรู้สึกดีขึ้นอย่าลืมนะครับครัวชายทุ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่คุณจะมารับประทานอาหารนะครับก็จะมีอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็ที่สำคัญพ่อครัวน่ารักเป็นคนใส่ใจเรื่องอาหารทำอาหารได้อย่างแบบจานต่อจานอร่อยนะไม่แพงด้วยนะคะอาหารก็ราคาหลักร้อยต้นๆนะคะไม่ได้ว่าหลักร้อยไปปลายหลักร้อยต้นๆนะคะแล้วก็บางอย่างก็อาหารหลักสิบไปปลายหลักร้อยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจับต้องได้นะคะทุกเพศทุกวัยนะคะอย่าลืมนะคะร้านครัวชายทุ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่สำคัญมากๆนะครับกับช่องของเรา Kurumi Channel คุณจะไม่พลาดการติดต่อเรื่องการกินการเที่ยวสายมูสายบุญสายกินสายเที่ยวนะคะมีครบจบ Kurumi Channel ครับ